ี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับที่อยู่แถวๆนั้นหูกรี๊ดกันแทบสลบเลยนะคะคุณผู้ชมขาพอควงกันออกงานแบบนี้บรรดาสื่อก็เลยขอจ่อไมค์ถามเรื่องที่ณเดชน์เนี่ยเขาลงรูปใน IG ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงเพราะว่าในยาย่าเนี่ยอยู่ไกลไม่ได้เจอกันนานซึ่งยาย่าเองเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคิดถึงใครกันพี่แบร์เองก็ตอบแบบหวานๆว่าคิดถึงคนทายก็รู้ๆกันนะคะว่าใครทายแหมงานนี้แฟนคลับ NY เนี่ยแห่กันเชียร์แบบรัวๆเลยซึ่งเจ้าตัวเองก็ชี้แจงว่าเหตุที่เล่น IG ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไปกระหน่ำกดไลค์รูปแฟนคลับเป็นพันรูปจึงถูกบล็อกก่อนจะปล่อยประโยคหวานๆว่าถึงไม่ได้กดไลค์รูปยาย่าใน IG แต่ยาย่าก็อยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับครับหนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครได้คำตอบหรือยังฮะได้ๆๆเพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะก็ดีใจค่ะหนูว่าหนูถ่ายรูปบีด้วยแล้ววาเลนไทน์ไปไหนล่ะงานหรือยังนี่ทำงานทำงานค่ะพี่เขาบอกว่าปีคนจะจับตาดูเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้สถานะคนพิเศษอ๋ออืมกดดันไหมกดดันไม่กดดันครับผม